ถือว่าเป็นซีนที่คึกคักสนุกสนานอีกซีนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับละครชั่วโมงต้องมนงานนี้พระเอกบอมธนินได้พลิกคาแรคเตอร์แบบสุดขั้วเกย์หนุ่มที่ถูกฆ่าตายต้องมาสิงร่างสาวพริมรณิดาเรียกว่าแอคติ้งเลิศเวอร์ทั้งคู่โดยงานนี้ไม่มีใครรู้ว่าบอมอยู่ในร่างนางเอกซะแล้วอีกทั้งสองสาวแสบอย่างมิเชลเบอร์แมนและแพงพิชาพัฒน์ยังโดนดีจากหนุ่มบอมในร่างสาวพริมจัดชุดใหญ่แบบคอมโบเซตไปรัวๆกับการพ่นน้ำใส่ไม่ยั้งแฉะตั้งแต่หัวยันเท้ากันเลยทีเดียวโอ้โหดุเดือดเผ็ดมันแซ่บพริก10เม็ดขนาดนี้แฟนๆเตรียมลุ้นหายใจไม่ทั่วท้องกันได้เลยค่ะไม่ไหวแล้วของขึ้นแหละของเข้าร่างซาร่าสาดน้ำสักพักผู้กำกับเดินมามันไม่พอเพราะว่าสาดน้ำก็คือมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเขาสาดกันใช่ไหมคะแต่เรามันไม่ใช่ผู้หญิงไงก็เลยพ่นเลยห้ามไม่อยู่ไม่พอยังโดนเขาสาดน้ำอีกครับเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าฉากเมื่อกี้นะคือเป็นคนสิงร่างอ่ะพูดตามตรงนะว่าอยากเข้าแทนมากครั้งนี้ได้เห็นว่าบอมเปลี่ยนคาแรคเตอร์น้องพิมเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็ได้สนุกแบบกามค้างแน่นอนตอนนี้คือเชื่อค่ะบอกเลยว่าเชื่อ